ค่ะเพื่อนๆคะจะพามาเก็บนี่นะคะเมล็ดพันธุ์ผักชีฝรั่งนี่นะคะเขาจะยื่นออกมางี้ปล่อยให้แห้งอุ้ยต้นมันคมมากเลยปล่อยให้มันแห้งนะคะเมล็ดเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยก็เอาเมล็ดเนี่ยมาทำพันธุ์ได้นี่นะคะนี่มีอีกค่ะมีหลายกอนี่เห็นไหมเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาปลูกผักชีฝรั่งต้องใช้ดินที่ร่วนแบบดินละเอียดหน่อยนะอย่าเอาที่เป็นพวกมีพวกไม้อะไรเยอะแยะไม่งั้นเขาจะขึ้นไม่ได้นี่ค่ะปล่อยให้แห้งพอแห้งแล้วก็นี เราแยกเอาไว้ก็ใบนี้ก็ดึงเวลากินก็ดึงให้จากโคนเลยไปใส่ลาบอะไรเงี้ยนะคะทำส้มแซ่บก็ดึงไปมันก็มีรสชาติแบบไทยๆมากขึ้นอันนี้เรามาดูดอกมันยังไม่มีอันไหนแห้งเลยเมล็ดก็ยังเก็บไม่ได้นะอันนี้เนาะ